การทดลองที่ 3.3 การปรับความสว่างของไดโอดเปล่งแสงด้วยสัญญาณ PWM วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะในการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานบนเบรดบอร์ดตามผังวงจรที่กำหนดให้และทดสอบการทำงานของโค้ดตัวอย่างโดยใช้บอร์ด Arduino 2. ฝึกต่อวงจรบนเบรดบอร์ดโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ3ขาสร้างสัญญาณอนาล็อกเป็นอินพุตให้บอร์ด Arduino 3. เรียนรู้การใช้สัญญาณแบบ PWM ปรับค่าความสว่างของไดโอดเปล่งแสงรายการอุปกรณ์ 1. แผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ด1อัน 2. บอร์ด Arduino ที่ใช้แรงดัน5โวลต์1บอร์ด 3. ไดโอดเปล่งแสงสีแดงขนาด5มม. 2ตัว 4. ตัวต้านทานขนาด330โอห์ม2ตัว 5. ตัวต้านทานปรับค่าได้ขนาด10กิโลโอห์มหรือสูงกว่า1ตัว 6. ลวดสายไฟสำหรับต่อวงจร1ชุด 7. มัลติมิเตอร์1เครื่องรูปนี้แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ในการทดลองตามที่ได้กล่าวไปสังเกตว่าตัวต้านทานปรับค่าได้ตามที่ได้เลือกใช้งานมีการต่อสายไฟเพิ่มที่ขาอุปกรณ์เพื่อให้สะดวกในการใช้งานร่วมกับเบรดบอร์ดขั้นตอนการทดลองขั้นตอนที่1สร้างโปรแกรมสำหรับบอร์ด Arduino โดยใช้ซอฟต์แวร์ Arduino IDE เริ่มต้นด้วยการสร้างสเก็ตขึ้นมาใหม่เขียนโค้ดตามตัวอย่างที่ให้แล้วบันทึกลงไฟล์ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยการทั้งขั้นตอน verify จากนั้นให้เชื่อมต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB แล้วทำขั้นตอนอัปโหลดรูปนี้แสดงโค้ดตัวอย่างสำหรับ Arduino Sketch ส่วนแรกของโค้ดตัวอย่างนี้เป็นคำอธิบายโค้ดให้ข้ามไปเริ่มต้นด้วยการประกาศค่าคงที่เพื่อกำหนดหมายเลขขาซึ่งได้แก่ AIN pin หมายถึงขา A0 ที่ต่อกับแรงดันอินพุตปรับระดับได้LED 1 pin หมายถึงขา9ที่ต่อกับ LED ตัวที่1และ LED 2 pin หมายถึงขา10ที่ต่อกับ LED ตัวที่2ถัดไปเป็นการประกาศตัวแปรชื่อ value ที่มีชุดข้อมูลเป็นแบบ int เพื่อใช้เก็บค่าที่ได้จากการแปลงระดับแรงดันที่ขา input ให้เป็นเลขจำนวนเต็มและตัวแปรชื่อ duty cycle มีชุดข้อมูลเป็นแบบ byte ซึ่งหมายถึงเลขจำนวนเต็มระหว่าง0ถึง255เพื่อใช้ในการกำหนดค่า duty cycle ของสัญญาณ PWM ภายในฟังก์ชัน setup เป็นการเรียกใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันชื่อ pin mode เพื่อกำหนดให้ LED 1 pin และ LED 2 pin เป็นขา output ถัดไปเป็นคำสั่ง analog reference ใช้ค่า default เพื่อเลือกแรงดันอ้างอิงบวก5โวลต์ในการอ่านค่าแรงดันที่ขา analog ภายในฟังก์ชัน loop ประโยคคำสั่งแรกเป็นการเรียกใช้คำสั่ง analog read โดยการอ่านค่าจาก EIN pinซึ่งหมายถึงขา A0 แล้วนำค่าที่ได้ที่เป็นเลขจำนวนเต็มไปเก็บไว้ในตัวแปร value นำค่าในตัวแปร value ซึ่งอยู่ในช่วง0ถึง 1,023 มาคำนวณเทียบอัตราลดลงให้อยู่ในช่วง0ถึง 255โดยการใช้คำสั่ง map ค่าที่ได้นำไปเก็บไว้ในตัวแปร duty cycle คำสั่งสุดท้าย2คำสั่งคือการเรียกใช้ฟังก์ชัน analog write เพื่อสร้างสัญญาณแบบ PWM เป็น output ออกที่ขา LED 1 pin และ LED 2 pinพร้อมกำหนดค่า duty cycle ให้เอาท์พุตทั้ง2ขั้นตอนที่3เตรียมอุปกรณ์ตามตัวอย่างและต่อวงจรบนเบรดบอร์ดตามผังวงจรที่ให้ไว้แต่ยังไม่ต้องเชื่อมต่อแรงดันไฟเลี้ยงบวก5โวลต์และกราวจากบอร์ด Arduino ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรในเบื้องต้นก่อนขั้นตอนที่4ต่อไฟเลี้ยงบวก5โวลต์และกราวด้วยลวดสายไฟ2เส้นจากบอร์ด Arduino ไปยังเบรดบอร์ดรูปนี้แสดงผังวงจรโดยรวมสังเกตว่าขา1ของตัวต้านทานปรับค่าได้จะต่อกับ VCC ที่เท่ากับบวก5โวลต์ขา2ต่อเข้ากับขา A0 ของบอร์ด Arduino ขา3ต่อกับกราวของวงจรสัญญาณ PWM จากขา D9 จะนำไปต่อกับ LED ใช้เป็น output รูปนี้แสดงตัวอย่างการวางแผนต่อวงจรตามผังวงจรที่กำหนดให้ขั้นตอนที่5หมุนที่ปุ่มของตัวต้านทานปรับค่าได้แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ไดโอดเปล่งแสง LED 1และ LED 2ขั้นตอนที่6ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่ขาอนาล็อกอินพุต A0 เมื่อหมุนที่ปุ่มของตัวต้านทานปรับค่าได้ไปทางซ้ายและขวาสุดซึ่งก็คือการหมุนทวนและตามเข็มนาฬิกาแล้วสังเกตความสว่างของไดโอดเปล่งแสงทั้ง2ตัวต่อไปเป็นการสาธิตการต่อวงจรให้ทำขั้นตอนอัปโหลดโปรแกรม Arduino ลงบอร์ดสำหรับการทดลองนี้ก่อนทำขั้นตอนถัดไป
เตรียมอุปกรณ์ตามตัวอย่างเริ่มต้นต่อวงจรโดยใช้ต้นทานปรับค่าได้โดยเสียบขาอุปกรณ์ลงบนเบสบอร์ดตามตัวอย่างจากนั้นใช้ลวดสายไฟต่อขาด้านซ้ายและขาด้านขวาไปยังกราวและ VC ของวงจรตามลำดับจากนั้นต่อไดโอดเปล่งแสงและต้นทาน2ชุดต่อลวดสายไฟจากขา D9 และ D10 จากเบาะอะดูโนไปยังขาแอโนดของไดโอดเปล่งแสงทั้ง2และต่อขา A0 ไปยังขาที่2หรือขากลางของต้นทานปรับค่าได้เชื่อมต่อขาบวก5โวลต์และขากราวจากบอร์ด Arduino ด้วยลวดสายไฟไปยัง VC และกราวของวงจรจากนั้นทดสอบโดยการหมุนที่ปุ่มของม้วนทานปรับค่าได้และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ไดโอดเปล่งแสงใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันที่ขา D3 หรือที่ขากลางของต้นทานปรับค่าได้ทดลองหมุนที่ปุ่มของต้นทานปรับค่าได้เมื่อทำทุกขั้นตอนของการทดลองแล้วให้วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองจบการทดลองที่ 3.3